ผมซิดนีย์ประจำคืนวันอังคารที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2557รายการช็อคมาตรงภาคพิเศษก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับก็ขอสวัสดีกับเพื่อนๆผู้ฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศโดยทั่วหน้ากันเลยครับวันนี้ครับรายการช็อคมาตรงภาคพิเศษกับคนนาคมซิดนีย์จัดเสนอโดยวูดไซด์นิวยอร์กวิทยุนปช USA วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนจากแคลิฟอร์เนียและเครือข่ายผู้ร่วมในรายการในค่ำคืนวันนี้คือคุณนาคมซิดนีย์ดร.เพียงดินและคุณสุทธศาอาจจะเข้ามาในตอนท้ายรายการครับก็ขอสวัสดีกับพี่อาคมและดร.เพียงดินเลยครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่บุษย์คุณอาคมน้องสุรศาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับทุกคนครับวันนี้มาเราไม่ได้ออกวิดีโอใช่ไหมแต่ก็ยังต้องสวัสดีเจ้าของประเทศอยู่ครับผมคุณอาคมครับสวัสดีท่านเจ้าของประเทศทุกท่านทั้งในและนอกประเทศนะวันนี้ก็โคจรมาเจอกันครับนี่รู้สึกว่ารายการเงียบเหงานะรู้สึกว่ามีคนบ่นหาสู้กันจนป่วยกันทุกคนแล้วท่านล่วงโรยไปตามการนะครับครับดีแล้วเราก็ขยันหน่อยใครมีโอกาสยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ก็ออกไปก็นำเสนอไปให้พี่น้องได้ตาสว่างครับคุณเพียงเด่นวันนี้จะให้คุยเรื่องอะไรดีครับก็ความจริงนอกหน้าจะมาตีความถึงไอ้ศัตรูคู่อาฆาตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเวลานี้กำลังต่อสู้กับใครหน้าที่จะพูดให้ชัดสักนิดหนึ่งครับเห็นด้วยครับครับก็นอกจากว่าวันนี้ที่จริงผมคิดว่าสำคัญนะคุณอาคมว่าศัตรูคือใครเนี่ยนะประเด็นตรงคำถามตรงนี้เนี่ยที่จริงมันในบรรดาพวกเราเองที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ถามรู้ไหมมาสู้กับใครแต่จริงๆนะชาวบ้านเขารู้ตั้งนานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ภาพความจริงมันยิ่งปรากฏชัดขึ้นนะวันนี้เพียงแต่ว่านะปืนมันกดหัวอยู่อะไรอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถจะพูดก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ฐานะที่พวกเราพูดกันได้นะครับน่าจะมาประมวลเป็นบทเรียนสักทีว่าเราสู้กับใครเราสู้เพื่อทำลายใครนะเพราะว่าวันนี้กระแสหนึ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือว่าเราบางทีหันอาวุธมาใส่กันเองคุณอาคมผมซึ่งผมเป็นห่วงอยู่ถ้าคุณอาคมได้ช่วยกรุณาพูดตรงนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันแล้วในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องการสู้อะไรกับใครเนี่ยคุณอาคมมาทั้งทีที่นปช. USA นะครับมากลับมาพบปะกับพี่น้องสดๆอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาคงอยากจะเห็นนะอยากจะได้ฟังคุณอาคมพูดถึงก็คือเรื่องของบทบาททหารณเวลานี้ประวัติศาสตร์วันนี้เนี่ยเรียกว่าตัวละครเด่นที่สุดคือทหารที่ไอ้ทหารเนี่ยบางคนเราก็กลัวมันมากนะคุณอาคมพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่กล้าหงอเรียกว่าหงอเลยบางคนก็ใจจิตตกเลยนะครับคิดกันไปว่าทหารคงจะครองเมืองไปอีกนานเราคงสู้มันไม่ได้แล้วไอ้ลึกไอ้สิ่งเส้นสนกลในของทหารนะครับได้ฟังคุณอาคมพูดนอกรอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมก็เกิดความหวังเหมือนกันว่าทหารจริงๆมันก็เน่าในประวัติศาสตร์นะกงล้อประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมันก็ไม่ค่อยมีทางมากนะเจอทางตันบ่อยๆแล้วก็กลับมาใช้ยุทธวิธีเดิมๆนะครับเหมือนกับเจ้าซึ่งก็หมดทางไปมันก็กลับมาที่อีรอบเดิมไอ้กงล้อประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภายในของทหารเนี่ยอยากให้คุณอาคมเล่าให้พี่น้องได้เข้าใจนะลึกๆอะไรลึกๆหน่อยเพื่อจะได้เกิดกำลังใจมองเห็นภาพของความจริงเราจะได้ไม่กลัวกันจนเกินเหตุนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันสู้ก็มี2ประเด็นหลักนะคุณอาคมนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคุยคุณเพียงเดินมาก็สองสามปีทีนี้โคจรมาเจอคุณวุฒิไซก็มาทวนความจำครับไม่ทราบคุณวุฒิไซจำได้ไหมผมเคยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณนี่เป็นซีอีโอไม่ได้เป็นได้แค่หลงจูใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นผมบอกว่าถ้าตราบเท่าที่ยังทำงานแบบจำกัดอยู่ในวงแคบๆอย่างนี้
อยู่ในกลุ่มของพี่น้องอยู่ในกลุ่มเจ้นู่นเจ้นี่เจ้นั่นใช่ไหมจะเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยแบบชนิดมหาชนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยยากแต่ตอนนั้นผมวิจารณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะก็ได้คิดว่าถ้าเผื่อเราอยู่ในสภาพแบบเดียวคุณทักษิณจะทำยังไงเพราะจริงๆแล้วคุณทักษิณโดนหลอกไม่รู้กี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าหลอกครั้งที่มันสาหัสเสียหายที่สุดเนี่ยคือในเวนชิดชอบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยบอกอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งคุณทักษิณเองกำหนดว่าอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้เขาถึงต้องเลือกน้องเขยบ้างน้องสาวบ้างเลือกคนใกล้ชิดบ้างแต่จริงๆแล้วลักษณะแบบนี้ผมเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วไอ้คนที่จะทำให้เราพังได้คนนอกไม่มีทางหรอกเพราะเข้าไม่ถึงไอ้คนที่มันใกล้ชิดเนี่ยนะคือตัวปัญหาเพราะถ้าเผื่อเรามองเข้าไปในพรรคเพื่อไทยดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนเนี่ยจะแดงบริสุทธิ์แล้วก็มีความซื่อใสเนี่ยมั่นคงเนี่ยในการต่อสู้ไม่มีบ้างเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ปกตินี่ก็เป็นเรื่องปกตินะคุณเพียงเดนนะประชาธิปไตยมันก็มีความหลากหลายครับตอนนั้นผมก็กระเทาะคุณทักษิณแล้วก็มากับคุณเพียงเดนเนี่ยผมก็เคยกระแทกแรงๆเนี่ยว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วคุณสู้ไปขอให้ไปคุณสู้ไปกับส้นตีนไปอย่างเงี้ยเราพูดถึงแรงๆเหมือนใช่ไหมฮะครับว่าสู้อย่างงี้ยากที่เอาชนะแล้วไม่ได้ใจพี่น้องประชาชนตอนนั้นเรากระทบแรงขนาดนี้เนี่ยก็คือตอนที่คุณทักษิณบอกไม่ต้องมาส่งผมแล้วจะขึ้นเขาแล้วตรงที่ทำให้คนผิดหวังเยอะเนี่ยแต่ดีนะคุณทักษิณตอนนั้นกลับตัวได้หันหลัง180องศาเลยมาขอโทษพี่น้องประชาชนว่าโดนหลอกตรงนี้ได้ใจพี่น้องประชาชนเยอะแต่ว่าสุดท้ายคุณทักษิณก็มาเสียเนี่ยนะแบบชนิดยับเยินนิรโทษกรรมสุดซอยความจริงคุณเพียงเดนสังเกตนะฮะนิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยนะอันนี้สงของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะเขาเผื่อแผ่ไปถึงฝั่งตรงข้ามนะครับทั้งอภิสิทธิ์ทั้งสุเทพทั้งประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ฆ่าหมู่ในกรณีกระชับพื้นที่ได้ผลพวงจากการนิรโทษกรรมหมดแต่แปลกนะกลับกลายเป็นว่าพวกมันเองออกมาต่อต้านไม่ให้มีนิรโทษกรรมแล้วตรงนี้เนี่ยได้พลังที่เรียกว่าพลังเงียบไทยเฉยอะไรออกมาร่วมด้วยช่วยกันแล้วเขารู้จักเล่นนะสุเทพมาเปิดประเด็นเนี่ยการอนุสาวรีย์ต่อต้านเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยตรงนี้มีคนออกมาร่วมด้วยช่วยกันกับกปปส.เนี่ยเอ๊ะใช่ไหมกปปส.เนี่ยเยอะเลยนะขึ้นหลักแสนครับแต่พอนายกปูนี่เขายอมถอยไม่เอาเพราะกอยไอ้พลังเงียบไทยเฉยก็หายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นจากหลักแสนเหลือแค่หลักพันคุณเตรียมเดินนึกออกไหมฮะตรงนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันให้มันเห็นชัดๆว่ามันเพราะอะไรความจริงเนี่ยไอ้นิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยที่คนยอมรับไม่ได้เพราะว่าเขามีพี่น้องพ่อแม่มีญาติอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียชีวิตถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่ผู้สูญเสียเนี่ยนะกับผู้ที่กระทำเนี่ยจะไปยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เท่ากันที่อภิสิทธิ์เรียกว่าอะไรเซตซีโร่มันไม่ได้ถูกไหมฮะคุณเตรียมเดินนึกออกไหมครับตรงนี้เนี่ยสร้างกระแสเกลียดชังเรายังออกมาเตือนกันถ้าคุณเตรียมเดินไม่เลยบอกถ้าวิธีการอย่างนี้เนี่ยนะคุณทักษิณคุณคิดผิดแล้วเพราะคุณสร้างความโกรธเคืองให้พี่น้องประชาชนผู้สูญเสียเนี่ยไอ้ความโกรธเคืองเนี่ยพัฒนาการมันเร็วมาก
จากโกรธเคืองเนี่ยก็กลับมากลายเป็นเรื่องเครียดแค้นแล้วก็ชิงชังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพัฒนาการของอารมณ์คนเนี่ยมันยกระดับขึ้นเร็วมากเร็วจริงๆนะจากไม่พอใจมาเป็นความโกรธจากโกรธมาเป็นเกลียดชังพอเกลียดชังแล้วตอนนี้ก็อาฆาตมาดลายเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยโดนถล่มยับนะครับแต่ผมก็มองในเจตนาดีนะครับที่ว่าเออเรากระแทกแรงๆลงไปแล้วเนี่ยแต่เรามาดูผลของการกระทำเนี่ยที่บอกว่านายกยิ่งรักไม่ทำหาอะไรเลยช่วงชิงอำนาจรัฐมาอยู่บนมือแล้วก็ไม่ยอมทำที่อะไรไม่ยอมทำหาก็ล้วนแล้วแต่มีคนสะบดออกมาแบบแรงๆทั้งนั้นผมเองก็มีความรู้สึกว่าเออมีอารมณ์ร่วมด้วยนะแต่ว่านาทีสุดท้ายเนี่ยนายกปูเขาบอกว่าจะขอยอมตายเนี่ยบนสนามประชาธิปไตยแล้วก็ทำตามที่แกได้ลั่นวาจาไว้จนกระทั่งหยดสุดท้ายเลยนะถอยจนไม่มีที่จะถอยแล้วถอยจนเรียกว่าร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนกระทั่งโดนยึดอำนาจนี่ถือว่าจบแล้วนะสำหรับประชาธิปไตยในประเทศไทยก็คือตายคาสนามประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วแทนที่ผมจะมีอารมณ์โกรธเคืองนายกปูว่าเอ๊ะคุณไม่ทำบ้าบอคอแตกอย่างที่เขาสะบดกันเนี่ยไม่ทำเหี้ยอะไรไม่ทำหาอะไรอย่างที่เขาด่ากันแรงๆผมกลับมองในมุมตรงนั้นข้ามนะว่าถ้าทำได้ก็คงทำไปแล้วเพราะคณะนิติราษฎร์เนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์สมศักดิ์เจียมเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำไอ้งานนี้เนี่ยคือจริงๆเราเรียกร้องเห็นไหมผมเรียกร้องมาตลอดแล้ว112ต้องยกเลิกไอ้ประเด็นที่ผมต่อต้าน112เนี่ยคือพี่น้องคนเสื้อแดงของเราไปติดคุกติดตารางแบบชนิดไม่สมเหตุสมผลนะฮะติดแบบเหมือนโดนกลั่นแกล้งนี่ให้ติดนะการตัดสินของศาลก็เป็นไปอย่างล่าช้าไอ้การประกันตัวก็ไม่ยอมให้ประกันอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใจผมก็รุ่มร้อนอยากให้พี่น้องของเราออกมาเป็นอิสระแต่ว่าพอมานั่งคิดอีกทีเอ๊ะนายกปูเนี่ยเขาดำเนินการเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันมีความรู้สึกว่าถูกฝ่ายค้านเนี่ยค้านมันซะทุกเรื่องขัดขวางมันทุกเรื่องนะฮะนอกจากค้านทุกเรื่องขัดขวางทุกเรื่องแล้วเนี่ยองค์คาพยศทั้งหมดเนี่ยที่ผมอ่านให้ฟังวันก่อนเนี่ยองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยก็ออกมาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันคือเป้าหมายก็คือต้องการที่จะกำจัดเนี่ยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ให้จงได้ทั้งศาลทั้งองค์กรอิสระนี่ก็สลับกันไปถ้าเผื่อเรามองตรงนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งแม้กระทั่งทำหน้าที่ในสภานะก็ไม่อาจทำได้นะผ่านวาระสามในละเกียรติที่มาของสวกลับกลายไปโดนศาลเนี่ยตัดสินว่ามีความผิดฐานล้มล้างระบอบประชาธิปไตยคือเพียงแค่นี้เราก็มองออกแล้วว่านายกยิ่งลักษณ์ลำบากนะถ้าเผื่อจะปลดปล่อยพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องเพ้อฝันขนาดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบมันไม่ได้หมดโครงการดีๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนลดไฟความเร็วสูงก็โดนกำหนดว่าอะไรนะถนนลูกรังเนี่ยให้มันหมดกับประเทศไทยซะก่อนซึ่งมันคนละเรื่องนะทั้งฝ่ายค้านทั้งองคาพยพของผู้มีอำนาจผู้เป็นประมุขเอาตรงๆเลยคือภูมิพลนั่นเองออกมาร่วมด้วยช่วยกันแบนมันทุกเรื่องแม้กระทั่งไอ้จำนำข้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามนะเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องโอ้โหเด็ดขาดเลยให้เกิดขึ้นไม่ได้ถึงก็ไปปิดล้อมคูหาคุณเพ็งดินนึกออกไหมครับเรื่องต่างเหล่านี้ผมก็เลยตั้งคำถามถ้าสมมติว่าครูเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครูเป็นหัวหน้ารัฐบาลครูจะทำไงวะถูกไหมพอผมคิดได้อย่างนี้แล้วผมผ่อนคลายคือเอาอย่างนี้แล้ว
ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้เนี่ยด้วยวิถีทางเนี่ยนะที่มันจะเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้ขอยืมคำพูดของอาจารย์วรเจตน์มาพูดถ้าเผื่อคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้คุยกันด้วยหลักกฎหมายก็ไม่ยินยอมมันก็ต้องอยู่ที่ว่ากำปั้นใครใหญ่กว่ากันนี่คืออาจารย์วรเจตน์พูดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะพี่น้องคนเสื้อแดงก็ดีพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมก็ดีพี่น้องอีกกลุ่มที่ฝ่ายหาประชาธิปไตยที่ออกมาร่วมกันขับเคลื่อนก็ดีทุกคนยังไม่เข้าใจเนี่ยนะข้อเท็จจริงข้อนี้ของรัฐบาลว่าโดนขัดขวางเนี่ยทุกวิถีทางเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าสู้วิธีนี้เนี่ยคงจะยากจะเผื่อในกรอบของกฎหมายก็ไม่ได้เพราะมันไม่เล่นด้วยมันเล่นเนี่ยนอกกรอบของกฎหมายหมดนะถ้าถือเป็นการต่อสู้ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็ต้องยึดถือเสียงของคนส่วนใหญ่มันก็ไม่ยินยอมที่จะรับกติกาข้อนี้ถูกไหมฮะคุณเชนเดนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่าเราต้องตั้งต้นใหม่ต้องคิดใหม่ไอ้การที่จะเล่นการเมืองเนี่ยพวกมันเนี่ยเกิดมาก็อยู่บนเส้นทางการเมืองเกิดมาก็อยู่บนอำนาจแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การช่วงชิงอำนาจก็ดีไอ้การที่จะเล่นการเมืองก็ดีมันมีความเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญแบบชนิดที่เรียกว่าเอกอุเลยแหละแต่ว่าบนความเชี่ยวชาญเนี่ยนะถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มียางอายอยู่นิดหนึ่งเขาก็ต้องรู้จักละอายต่อบาปเป็นอย่างน้อยเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันขาดหลักเหตุและผลนะไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเท่านั้นไม่ได้อยู่บนเหตุและผลอันควรที่จะสามารถอธิบายให้ยอมรับกันได้คือทำตามใจฉันเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นผมคิดนะพวกนี้รวมกันหมดองคาพยพทั้งหมดที่ผมกล่าวถึงก็คืออำมาตย์อำมาตย์พจนานุกรมเนี่ยแปลว่าคนที่ทำงานให้เจ้าถูกไหมครับถ้าหลักคิดของผมง่ายนิดเดียวผมไม่สู้อำมาตย์มันเยอะเหลือเกินมีตัวตายตัวแทนนี่เกษียณไอ้นี่ก็แต่งตั้งไอ้คนถัดไปขึ้นมาชาติหน้าก็ลดกว่ามันไม่หมดคุณเทมเดนนึกออกไหมครับถ้าเผื่อเป็นผมกำหนดเกมนะถ้าเป็นไปได้นะเด็กหัวเจ้าแค่คนเดียวมันอำมาตย์มันก็ไม่มีเจ้าเนี่ยที่ให้มันรับใช้แล้วถูกไหมฮะ มันไปรับใช้หมาที่ไหนทีนี้อำมาตย์เนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะพูดง่ายๆคือเป็นร่างทรงของเจ้าในการสั่งการให้ข้าราชการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อระบอบราชาธิปไตยถูกไหมคุณเทียงเดชถ้าเราอธิบายให้ฟังง่ายๆสั้นๆอย่างนี้นะถ้าคุณยังคิดว่าต่ำกว่าเต็มลงมาคิดว่าจะสู้กันอยู่ในระดับแค่ล้มอำมาตย์ล้มหมดเลยฮะคุณเทียงเดชมันมีตัวตายตัวแทนอยู่ตลอดสารก็มีเกษียณมีเกษียณในคนรองคนต่อไปถัดมาก็ขึ้นมาแทนที่ผู้บัญชาการทหารบกเกษียณมันก็มีรองผู้บัญชาการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจ่อคิวอยู่ที่ขึ้นมาจะเป็นอำมาตย์เนี่ยรับใช้เจ้าต่อเพราะฉะนั้นจะสู้กันอยู่อย่างนี้คุณสู้ไปถึงชาติหน้าก็มีทางชนะผมประกาศจุดยืนเลยนะในการต่อสู้แนวทางผมและผมกำหนดเอาไว้อย่างนี้ต้องไม่มีเจ้าเป้าหมายของผมคือล้มเจ้าอย่างเดียวถ้าไม่มีเจ้าอำมาตย์ก็ไม่มีคือต้องยืมคำพูดของคุณจักรภพมาใช้คำตอนที่แกให้สัมภาษณ์สื่อเขาถามถึงเรื่องกองทัพอะไรต่ออะไรคุณจักรภพพูดได้ดีมากเขาบอกเรามาสนใจเจ้าของหมาไม่ดีกว่าใช่ไหม คือจริงๆพวกนี้ถือเป็นหมารับใช้หมดก็สื่อความหมายตรงนี้ชัดเจนตรงกันเนี่ยกับที่
ที่เป็นแนวทางและเป้าหมายที่ผมต้องการแต่จริงๆคนเตรียมเด่นคนที่จะเป็นหัวหน้านำนะครับคนที่จะเป็นผู้นำเอาอย่างนี้แล้วกันเขาอาจจะแสดงบทลูกทุ่งอย่างเราไม่ได้อย่างผมนี่มันอาคมเนี่ยมันอดีตก็เป็นเด็กขายเหลียงเบอร์เป็นกรรมกรผมจะเอะอะมักเทิงก็ไม่ใครสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ แต่ว่าไอ้คนที่จะมาเป็นผู้นำในการต่อสู้ทางการเมืองมันมีเงื่อนไขของนานาประเทศเนี่ยนะฮะที่ต้องเข้ามาสนับสนุนและรับรองรัฐบาลเนี่ยนั้นๆถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะให้นานาประเทศเนี่ยมารับรองเนี่ยคณะอะไรก็ดีก็ตามเนี่ยที่จะมาเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นหรือจะเป็นองค์การเสรีไทยอะไรก็ตามตัวผู้นำเนี่ยต้องมีบุคลิกภาพเนี่ยที่เป็นยอมรับของนานาประเทศถูกไหมเขาจะมาบอกเขาจะล้มเจ้าเขาจะมาสู้กันแบบชนิดหัวชนฝาจะแบบชนิดแตกหักจะแบบโอ้เขาไม่ได้หรอกครับไม่ได้นะครับคือสู้ไปด้วยเขาก็ต้องอิงอยู่บนหลักเหตุและผลด้วยก็ต้องให้ทางประเทศต่างๆเนี่ยยอมรับในหลักคิดนะครับในแนวทางเนี่ยการต่อสู้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยมาสนับสนุนหากเรายกระดับขึ้นมาเนี่ยเป็นจากองค์การเนี่ยเสรีไทยเนี่ยแล้วเรามีคุณสมบัติพร้อมนะยกระดับขึ้นมาเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นได้ มันจำเป็นนะจะต้องจำเป็นต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีที่จะให้นานาชาติประเทศต่างๆเข้ามาสนับสนุนเข้ามารับรองใช่ไหมคุณเทมดินครับครับหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ลดหลั่นกันไปตามความสำคัญไอ้ส่วนเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งองค์ประกอบเล็กๆเนี่ยนะในการร่วมขับเคลื่อนในการร่วมต่อสู้ผมจะเสนอแนวทางอะไรก็ได้ตามใจที่ผมคิดอยากจะทำผมคิดว่าไอ้การปกครองเนี่ยที่สืบทอดโดยสายเลือดที่เรียกว่าสันตติวงศ์เนี่ยผมรับไม่ได้เงื่อนไขในการเลือกเนี่ยนะคนที่มีความสามารถเนี่ยรุ่นถัดไปรุ่นต่อไปขึ้นมาแทนที่รุ่นเก่าใช่ไหมเอาคนมีความสามารถเข้ามาบริหารงานทุกสี่ปี ถ้าคนเก่ายังทำงานมีประสิทธิภาพทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะเลือกอีกสมัยหนึ่งก็โอเคไม่มีปัญหาผมว่านี่คือหลักการของระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคุณจะผูกขาดไปทั้งลูกคุณแบบผมสบประมาทถึงขั้นคุณเต็มเต็มจำได้ไอ้เสียโอที่ผมเรียกมันชาติจ่าอ้าวเนี่ยผมเปรียบไอ้บ้าเนี่ยนะ เหมือนกับคนบ้าเนี่ยที่สำเร็จความไข้อยู่บนสะพานลอยจำได้ไหมคุณครับครับมาขนาดนั้นเนี่ยนะพี่น้องเสื้อแดงเราก็ยังไปโปเนี่ยเรารักพระบรมคุณอย่าไปประเมินศัตรูเนี่ยมันต่ำขนาดนั้น คือการประเมินศัตรูคู่ต่อสู้ของเราต่ำเกินเหตุอย่างเงี้ยเนี่ยเราถึงพ่ายแพ้อย่างชนิดเรียกว่าพินาศเลยนะพังยับเยินแต่ถามว่าบทความที่แล้วยับเยินของเราเวลานี้เนี่ยถือได้ไหมว่าเรียกว่าพ่ายอย่างหลับคาบไม่ได้นะครับยังฮะไอการต่อสู้มันยังคงดำเนินไปอยู่แต่เพียงแต่ว่าหยุดชะงักเพราะว่ามันมีข้อบังคับเนี่ยในเรื่องของกฎหมายกฎอัยการศึกนะคุณห้ามชุมนุมเกิน5คนคุณห้ามวิพากษ์วิจารณ์คุณห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามแม่ละกินแซนด์วิชคุณห้ามแม่ตั้งยก3นิ้วไม่ได้อ่านหนังสือยังไม่ได้นี่มันบ้าแล้วทั้งประเทศมันก็ต้องคอยจังหวะคุณเทียงเดินนะผมคิดว่าไม่ควรใจร้อนนะไม่ควรวู่วามเมื่อไรปลดล็อกไอ้กฎอัยการศึก
เมื่อนั้นนะค่อยมาว่ากันใหม่เรามีจุดเริ่มต้นเสมอสู้ในสิ่งที่ถูกสู้ในเรื่องของความยุติธรรมสู้เนี่ยในเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นกระแสเนี่ยของโลกที่มันเปลี่ยนไปคุณไม่มีวันแพ้หรอคุณเดมดินคุณเชื่อผมไหมล่ะครับเออนี่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคงจะพูดถึงศัตรูของเราเนี่ยแล้วก็เป้าหมายในการต่อสู้ในส่วนของผมนะไม่ได้เกี่ยวกับเสรีไทยหรืออะไรผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งพูดในนามส่วนตัวของผมเพราะผมก็มีแฟนเยอะเหมือนกันที่ต้องดูแลคุณเดมดินนะครับทำงานให้กับส่วนรวมผมก็ต้องทำทำงานให้องค์กรหรือองค์การหรืออะไรก็ตามนะฮะที่เราเป็นแนวร่วมของเราผมก็ต้องทำด้วยควบคู่กันไปถูกไหมคุณเดียงเดียงครับแต่วันนี้ผมพูดในฐานะส่วนตัวในฐานะประชาชนในฐานะแฟนๆเนี่ยที่มีอยู่ทั้งในและนอกประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้รู้เท่าทันในการเปิดเกมเนี่ยให้พวกเราเขวให้พวกเราชั้นทะเลาะกันเองเนี่ยพวกนี้เก่งตั้งแต่เปิดประเด็นว่าจงรักภักดีโอ้นี่จงรักภักดีแย่งจงรักภักดีกันใหญ่จนกระทั่งเราลืมไปแล้วว่าใครคือศัตรูของเราแล้วก็ทะเลาะกันเองไอ้นี่ไม่จงรักภักดีไอ้นี่แดงล้มเจ้าไอ้นี่แดงคอมมิวนิสต์ไอ้นี่แดงคอมมิชชั่นล้มทางหมดนะแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวกระแสออกมานี่ผมมีคนตายแล้ววันนี้เออแล้วโอ้โหนี่ก็รับมาปุ๊บก็เล่นกันใหญ่เลยนะเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันขาดความรอบคอบขาดวิจารณญาณเดี๋ยวก็มีข่าวนู้นข่าวนี้ออกมาเสียโอเนี่ยเกณฑ์ทหารทั้งเป็นราชวัลลบ 20,000 คนมาช่วยเสื้อแดงแล้วเรามุ่งหวังที่ให้เสียโอเนี่ยใช่ไหมขึ้นครองราชเพื่อได้กำจัดอิทธิพลบารมีของพ่อเขาเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูของเสียโอนั่นก็คือเปรมประธานองคมนตรีว่าเขาไม่ชอบที่หน้ากันเกาเหลากันมันเป็นเรื่องลือทั้งนั้นลือขึ้นมาสร้างข่าวขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นกันจนเละเทะหมดคุณเพียงเด่นคิดว่ามีไหมล่ะไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยดาอัมมาดอัมมาดนี่คือคนรับใช้เจ้าพ่อไอ้เสียโอนี่คือเจ้าเรากำลังคิดที่นี่อย่างนัทวุฒิจะตะโกนให้ดังได้ยินไปถึงฟ้านั่นแปลว่าอะไรฟ้านั่นหมายถึงอะไรเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใช่หรือไม่มันชัดเจนอยู่อย่างนี้ไม่ต้องดัดจริตไม่ต้องจำเป็นโอ้โหใช้โวหารหรอกเวลานี้เนี่ยมันจบได้แล้วนะครับไอ้เรื่องอ้อมๆเนี่ยความจริงเวลานี้คนไหนที่พูดตรงไม่ได้เราก็ช่วยรับมาเติมให้เต็มเหมือนแต่คนที่ไม่มีเงินหลายคนบอกว่าผมไม่มีเงินไม่รู้จะออกมาสู้ยังไงไม่จำเป็นหรอกครับผมเองก็ไม่มีเงินใช่ไหมไม่ได้ต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วช่วยเติมให้เต็มบางคนบอกว่าโอ้ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรฮะเชิญออกมาร่วมขับเคลื่อนด้วยกันเราต้องการเนี่ยนะพลังเราต้องการมวลชนนะฮะไม่ใช่ว่ามีความพร้อมในเรื่องของความรู้ถึงจะออกมาขับเคลื่อนได้ไม่ใช่ว่ามีเงินถึงจะออกมาต่อสู้ได้มันไม่ใช่ช่วยกันนะผมไม่มีความรู้เดี๋ยวก็มีด็อกเตอร์เพียงดินเนี่ยเติมเต็มให้ผมจริงไหมคุณด็อกเตอร์เห็นยากเดี๋ยวผมไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวคุณวุฒิไซก็อนุเคราะห์ผมว่าไม่เป็นไรพี่มาออกรายการผมพี่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมเติมเต็มให้กันครับนี่แหละฮะลักษณะของการต่อสู้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเราต้องแตะมือกันเราต้องสามัคคีกันเราต้องเดินหน้าต่อไปอย่ามาสาดใส่เสียเตะเสียสาดโคนใส่กันสู้ไปทะเลาะกันไปสู้ไปก็โจมตีกันไปไม่มีประโยชน์แล้วครับตั้งสติให้ดีศัตรูของเรามีคนเดียวไปโจมตีทำไมล่ะคุณทักษิณแกก็ทำคุณอุปการให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศจนเข้าไปอยู่ในใจติดท่าเล็กๆน้อยๆก้าวข้ามไปซะ
ถูกไหมฮะยังไงก็ยังต้องถือว่าเป็นพี่น้องเนี่ยฝ่ายหาเสรีภาพฝ่ายหาประชาธิปไตยฝ่ายหาความยุติธรรมคุณทักษิณเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทำเนี่ยโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยอย่างชัดแจ้งที่สุดเลยนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรเราควรที่จะเห็นอกเห็นใจกันพี่น้องผู้สูญเสียนะก็สมควรได้รับความเห็นใจไม่ใช่ว่าผมจะไปเชียร์ทักษิณว่าเออเขามองข้ามในส่วนนี้เขาก็ไม่ได้มองข้ามนะฮะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยสมควรนะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยน่าที่จะดีที่สุดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดผมเองเนี่ย3รอบแล้วตั้งแต่14ตุลา6ตุลา19นี่มาอีกรอบนึงแต่ละสู้แต่ละรอบผมไม่ใช่ว่าพูดไกลๆนะฮะไปดู Facebook ของผมผมสู้ถึงสนามรบนะฮะทั้งท่านไม่มีแนวร่วมเลยทั้งที่นปช.ก็ปฏิเสธผมทุกคนเพราะเขามองผมเนี่ยเป็นตัวอันตรายเป็นสายล่อฟ้าแต่ผมก็ยินดีตายนะไปนั่งคุยกับวินัยภัทยกุลตอนที่ยึดอำนาจใหม่ๆใช่ไหมมันก็เสียงคุกเสียงตารางเสียงความตายมาแบบชนิดเต็มใจทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูญเสียก็ดีนะครับคนที่สูญเสียชีวิตได้เห็นสูญเสียนี่มีหลายสูญเสียนะสูญเสียชีวิตสูญเสียอิสรภาพนะครับสูญเสียสิทธิ์ต่างๆอันพึงมีนะสูญเสียผลประโยชน์นั้นสืบเนื่องจากการโดนกลั่นแกล้งนะฮะหาเป็นพวกเสื้อแดงพวกอะไรต่ออะไรทำมาค้าขายก็โดนแกล้งนะครับต้องเห็นอกเห็นใจนะฮะเราต้องไปสู่เป้าหมายเนี่ยให้สำเร็จให้ได้แล้วยามนั้นเราก็มาคิดบัญชีกันนะครับปิดบัญชีแล้วใครเป็นหนี้ใครเสียหายเท่าไหร่ก็มาว่ากันดีแต่อย่าทะเลาะกันไม่ดีฮะเปิดใจให้ความดีกว่าแล้วก็มองปัญหาเนี่ยด้วยความเข้าใจผมเคยโจมตี2ครั้งครั้งนึงกับคุณวุฒิชัยอีกครั้งนึงกับคุณเทียนดินกับคุณเทียนดินนี่รู้สึกจะหลายครั้งด้วยซ้ำแต่ว่าก็อย่างว่าถ้ามองกันให้ลึกซึ้งมองกันให้เข้าใจกันอย่างจับแจ้งชัดเจนนะเราก็จะรู้สึกว่าก็น่าเห็นใจอยู่สำหรับรัฐบาลที่ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ใช่เขาไม่ทำเขาทำแต่ทำไม่สำเร็จเขาถูกปิดขั้นเขาถูกขัดขวางถูกทุกอย่างก็พอสมควรนะว่าชัดเจนคงจะได้เอาผมไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าสงสัยถูกซื้อตัวอะไรอีกนะครับ เพราะว่าผมมีความมั่นคงและแน่วแน่นะในการต่อสู้เป้าหมายอยู่ที่เจ้าคนเดียวบอกกันตรงๆจะบอกกี่ครั้งกี่หนเวทีไหนจะเป็นสายล่อฟ้าหรือยังไงผมตายไปนี่ผมก็จะไม่เอาเจ้าผมเคยประกาศจะตายไปเนี่ยไม่รู้ผมมีผลกับผมใครตายก่อนถ้าผมตายก่อนผมจะไปดักรอมันนะตรงประตูนรกเชื่อว่ามันตกนรกแน่ไม่มีทางขึ้นสวรรค์แน่หมอเนี่ยจะลบกับมันต่อไปทุกชาติทุกภพโซ่แม่งจนเหลือเรียกว่าไม่ต้องไปปลูกไปเกิดก็เอาคุณเพ็ญดินนะครับอย่างนี้ยังจะเรียกว่าโดนซื้อไหมเนี่ยใช่ไหมครับโอเคเราพูดซะยืดยาวเพียงแต่จะบอกให้รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยในการต่อสู้อย่าไปจำกัดอยู่ที่อำมาตย์คุณสู้อำมาตย์มีผลไม่มีทางชนะมันมีเยอะเหลือเกินมีตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนตลอดคนเดียวที่ไม่มีตัวตายตัวแทนเนี่ยนั่นคือเจ้าลากมันลงมาให้ได้แล้วก็ปิดประตูเนี่ยไม่ให้มันสืบทอดอำนาจไปสู่ลูกสู่หลานก็คือจบนะครับเจ้าไม่ต้องมีในประเทศไทยไอ้เจ้าขี้เลื่อนทั้งนี้ทุกคนควรจะได้รู้แล้วนะฮะว่าทุกร้อนเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใครไอ้เจ้าแห่งซวยคนนี้ตระกูลเนี่ยตระกูลจักรีเนี่ยถ้าพูดจริงๆเอายืมคำของสลิดมาใช้เนี่ยพวกหาเนี่ยคือภัยสังคมทั้งนั้นนะผมจะบอกให้ค
ครับผมยังมีเรื่องที่ควรจะต้องเตือนอีกนะฮะเกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเนี่ยในการช่วงชิงอำนาจแล้วก็เอาทหารเข้ามาค้ำยันบัลลังก์ทุกครั้งที่มีการเอาทหารเข้ามาค้ำยันบัลลังก์เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ทุกร้อนทุกร้อนถึงขั้นเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นข่าวรายวันให้เห็นตั้งแต่ยุคแปมตั้งแต่ยุคพลเอกชวลิตนี่ประยุทธ์จันทร์โอชาผมอยากจะเตือนเนี่ยนะเตือนพี่น้องให้เตรียมความพร้อมเอาไว้สำหรับเหตุการณ์ถ้าเผื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับก็จะได้ตั้งรับได้ทำใจได้นะครับจะได้ผ่อนคลายสักหน่อยคุณเพียงเด้งไม่ทราบยุคสมัยเปรมเนี่ยเมื่อปีขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยปี23ครับ23เนี่ยมาถึงป่านี้เนี่ยมันกี่ปีแล้วเนี่ย2 3 4 5 22ปีครับ47แล้วเนาะ24ปี3434ปีครับครับนะ30กว่าปี30กว่าปีก่อนไม่ทราบว่าคุณวุฒิไซค์คุณเตียงดินเนี่ยสนใจการเมืองหรือยังสนใจอยู่นิดๆครับตอนนั้นเพิ่งปลดจากทหารครับปี23เพราะฉะนั้นผมจะเอาอดีตเนี่ยของนายทหารเนี่ยช่วง3ยุค3สมัยเนี่ยมาเรียบเคียงกันเนี่ยดีไหมครับคุณผู้ชมครับยุคเปรมเนี่ยนะฮะเขาออกจากวังมาเนี่ยหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16เขาเป็นราชองครักษ์นะครับเขาก็ถูกส่งมาแล้วก็ไปลงตำแหน่งเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่อีสานเนี่ยแหละรองแม่ทัพภาค2เนี่ยแล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ปี19นี่เป็นมีชื่อเนี่ยนะร่วมในการทำรัฐประหารกับคนเลยสนับสนุนชะลออยู่พอเราทำรัฐประหารตอนนั้นทำสำเร็จปุ๊บเปรมนี่ก็กระโดดขึ้นมาเข้าห้าเสือเลยสไลด์เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าไอการทำรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยจากหม่อมเสนีย์ยุคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้บัญชาการทหารบกชื่อเสริมนครเป็นผู้บัญชาการทหารบกที่เรียกว่าทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนดูตาปิดๆปล่อยให้ทหารเรือเนี่ยขึ้นมามีบทบาทในการทำรัฐประหารนั่นก็คือพลเรือเอกสงัดชะลออยู่นี่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยของการยึดอำนาจเนี่ยที่แปลกกว่าเพื่อนโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ทหารบกทั้งนั้นเนี่ยไปดูตั้งแต่สลิดมาตั้งแต่สุจินดามานะครับกี่ครั้งกี่หนก็ทหารบกทั้งนั้นนะครับทีนี้แปมเนี่ยถูกส่งออกมาจากวังแล้วก็ก้าวกระโดดขึ้นมาแบบโตแบบชนิดก้าวกระโดดเนี่ยในกองทัพบกไม่มีใครรู้จักแปมนะฮะแต่มองหน้าลึกๆให้หมอนี่ใครวะเนี่ยเพราะฉะนั้นฐานของแปมเนี่ยจึงไม่มีในกองทัพบกแต่ตอนนั้นเขาจะต้องการให้แปมเนี่ยขึ้นจนได้ก็มีอยู่วิธีเดียวคือโยกผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกเสริมนันทครไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกประยุทธ์จรุมณีเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกจ่ออยู่เนี่ยก็โยกไปกินตำแหน่งทางการเมืองคือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูว่าเป็นรัฐมนตรีก็ชื่อชั้นก็ไม่ด้อยไปกว่าผู้บัญชาการทหารบกนะแต่ถ้าถามเนี่ยทหารบกทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นทหารผู้บัญชาการทหารบกทั้งนั้นถูกไหมแต่ทีนี้พอเป็นขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องมีจปร.7นี่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นคือจปร.7เนี่ย
เป็นกลุ่มนายทหารเนี่ยที่กำลังโด่งดังมากที่สุดเวลานั้นไปกดดันเนี่ยพลเอกสนัดชลออยู่พลเอกสนัดชลออยู่นะให้ของทายอำนาจเนี่ยของการรัฐประหารพูดง่ายรัฐประหารเนี่ยมาสู่พลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์แล้วก็รุ่น7เนี่ยส่งพลเอกเกียงศักดิ์ชมานันท์ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จพอขั้นเปรมเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกยังอยู่บนตำแหน่งอยู่นะก็ไปกดดันพลเอกเกียงศักดิ์เนี่ยเพื่อที่จะเปิดทางให้เปรมขึ้นเปรมตอนนั้นเนี่ยมีรุ่น7เนี่ยจปร7เนี่ยเป็นฐานเปรียบเสมือนเป็นกลุ่มทหารคู่บารมีคู่บัลลังก์นายกรัฐมนตรีของเปรมทีนี้มองซ้ายมองขวานี่เปรมไม่มีฐานอำนาจในกองทัพเขาจึงต้องไปคบหาสมาคมเนี่ยกับนายทหารทุกรุ่นเลยรุ่น9ก็มีบิ๊กหมงพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตำนานของขวาเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นในยุคที่เปรมเนี่ยเรื่องอำนาจคนนั้นก็ขวาคนนี้ก็ขวาคือป๋าเปิดโอกาสเปิดช่องให้ไปทำมาหากินได้ในสิ่งผิดกฎหมายไอ้นายทหารเนี่ยที่ไม่มีโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญสามารถคุมงบประมาณสามารถที่จะได้รับไอ้งบราชการรับพวกนี้เนี่ยก็ตอบแทนด้วยให้ไปคุมบ่อนคุมอะไรต่ออะไรทำการค้าผิดกฎหมายใช่ไหมเปิดบ่อนซะเองเปิดอะไรสถานบันเทิงซะเองเนี่ยค่าคุ้มครองไอ้พวกนี้พวกนี้ได้ชื่อว่าเป็นเสมาเฟียเปรมมีหมดทุกรุ่นเลยเข้ามาคือเปิดโอกาสให้ไปหากินช่องทางได้เนี่ยช่องทางหากินได้ทหารทุกรุ่นเนี่ยเข้ามาซบหมดถูกไหมส่งผลให้เศรษฐกิจเนี่ยนะย่ำแย่นะคุณเตียงเดินเพราะมันมีธุรกิจนอกระบบมีการเงินการลงทุนเนี่ยแชร์เชอร์บ้าบอก็แตกชะม้อยนกแก้วชาร์เตอร์สุดท้ายเนี่ยต้องลดค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทธุรกิจที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาเสียหายนะฮะธุรกิจนำเข้าเจ๊งไปในแค่ข้ามคืนนะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะยิงตัวตายเป็นข่าวรายวันนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วถามหน่อยฮะก่อนที่เปรมเนี่ยจะลดค่าเงินบาทเจ้าไม่ได้ช้อนซื้อดอลลาร์ก่อนเลยใช่ไหมพี่น้องควรที่จะตื่นรู้ได้แล้วนะครับว่าวิธีการอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากเจ้าไม่เคยลำบากกับเขาด้วยนะวิกฤตยังไงก็ตามเนี่ยกี่ครั้งกี่หนประชาชนรับไปฮะนั่นมันเรื่องของมึงช่างหัวมันแต่กูนี่เอาตัวรอดถูกไหมฮะนี่คือยุคเปรมนะฮะที่เรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจพัฒนาการของบ่อนเนี่ยหากินไม่ทันใจนะไอ้พวกหวยเถื่อนหวยใต้ดินทั้งหลายนี่ต้องรอกองสลากออกไอ้รางวัลเนี่ยเดือนนึง2ครั้งใช่ไหมคือต้นเดือนเนี่ยกลางเดือนไม่ทันใจเปิดแม่มันเลยหวยปิ๊งปองเนี่ยเอาลูกปิงปองเขียน0ถึง9เนี่ย10เบอร์แล้วก็ใส่ถังเอาผ้าคลุมแล้วก็จับขึ้นมานะก็มีคนเล่นนะคือมอมเมาพี่น้องประชาชนให้หลุ่มหลงติดเรื่องการพนันพอการพนันเนี่ยก็มีคนได้คนเสียคนได้เนี่ยก็แห่กันไปเที่ยวสถานบันเทิงใช่ไหมฮะไอ้คนไม่ได้ก็ทำไงลักทรัพย์ที่ปล้นกระตุกสร้อยฉกชิงวิ่งราวเห็นนะสร้างความเดือดร้อนในทั่วนี่คือยุคของเปรมยุคของบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วเป็นนายทหารที่เฮงซวยที่สุดในสายตาของผมนะกูอยากเป็นใหญ่แต่กูไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหลอกเอารุ่น5เนี่ยแล้วกลัวสมัยนั้นมันมีแคนดิเดตเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสองก็มีบิ๊กเสือบิ๊กจิ๋วไม่มั่นใจตัวเองจะขึ้นได้ก็ประกาศจะขออยู่บนตำแหน่ง2ปีทั้งที่เขาเวลานั้นเพิ่งอายุ25 54นะ
จะขออยู่บนตำแหน่งแค่2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ให้น้องขึ้นมาเป็นแต่ที่ไหนได้พอได้เป็นเนี่ยจากแรงหนุนของรุ่น5เข้าปีที่2จิ๋วดำน้ำบอกผู้ใหญ่ขอให้อยู่ต่อพอไปเป็นปีที่4ก็ขออีกจนกระทั่งเนี่ยรุ่น5เนี่ยต้องออกมากระทืบเท้ากระแทกเนี่ยหลอกจิ๋วนะไปงานเลี้ยงร่วมรุ่นพอจิ๋วเข้าไปงานเลี้ยงที่ปัตยาเลี้ยงรุ่นรุ่น5เนี่ยแล้วก็มีนายทหารรุ่น5ขึ้นเวทีประกาศแล้วพี่จิ๋วจะบามลาพวกเราแล้วใช่ไหมต้องกระแทกแบบชนิดโหไล่จุดประทัดเนี่ยมันถึงจะยอมไปแล้วคุณเพียงเดินเชื่อว่าได้ใจไหมได้ใจพวกรุ่น5ไหมได้ใจรุ่นน้องไม่ได้รุ่นน้องเขาช่วยเสร็จปุ๊บสนับสนุนจนได้เป็นนะแม่งคำเริ่มดำน้ำอยู่บนตำแหน่งแล้วก็ยังหวังเขาจะมาค้ำบัลลังก์เนี่ยนายกรัฐมนตรีให้เขาก็ค้ำสุจินดาที่ประกาศเลยใครจับจ้วงวิจิ๋วนี่เหมือนจับจ้วงของทัพว่าแล้วก็เลยยึดอำนาจก่อนยึดอำนาจไปชวนจิ๋วจิ๋วก็ไม่เอานะเออเป็นในทหารนี่ไม่เอาไหนเอางี้ดีกว่าแต่พอเขายึดอำนาจเสร็จเขาเสียงเป็นเสียงตายเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้สุจินดาขึ้นเอาแล้วแม่งมาค้านแบบชนิดเอาเป็นเอาตายค้านก็สู้ไอ้รุ่น5ไม่ได้เพราะสุจินดาเนี่ยเป็นน้องเขยนะของอิสระพงษ์หนุนพักดีซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกจอคิวสุจินดาอยู่แล้วเมื่อสุจินดาเนี่ยออกจากกองทัพไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสระพงษ์หนุนพักดีก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกอิสระพงษ์หนุนพักดียังมีลูกพี่ลูกน้องคือชานรงค์หนุนพักดีเวลานั้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งจ่อขึ้น5เสืออยู่นั่นเองคือผู้ใกล้รุ่นนี้นี่มีตัวตายตัวแทนเนี่ยที่จะสืบทอดอำนาจอย่างผูกขาดเหมือนสมัยถนอมประภาสเนี่ยนะใช่ไหมบิ๊กจิ๋วจะไปสู้อะไรบิ๊กจิ๋วก็ต้องใช้ตำราพลเอกเปรมเนี่ยคบหาสมาคมไปสักทุกเรื่องรุ่นเลยบิ๊กจิ๋วรุ่นหนึ่งแล้วคบไปยันรุ่นเก้าวิชิตยาเทพเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าบิ๊กจิ๋วเลือกออกมาเป็นคนใกล้ชิดที่สุดใช่ไหมก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยลื้อฟื้นขึ้นมาอีกรอบแล้วสุดท้ายยังไงฮะทหารเนี่ยนะตั้งแต่ยุคเนี่ยเต็มขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเต็มขึ้นมาอิทธิพลเศรษฐกิจเนี่ยมันย่อยยับค่าเงินบาทยุคเต็มเนี่ยลดค่าเงินบาทยุคจิ๋วเงินบาทลอยตัวพวกนี้รู้ว่าทำให้เจ้าทั้งนั้นนะและคิดว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่ลดค่าเงินบาทก็ดีเงินบาทลอยตัวก็ดีคุณวุฒิสไตว่าเจ้านี่ช้อนซื้อดอลลาร์เก็บเอาไว้ไหมแน่นอนเลยครับเพียวคมแถมอะไรรู้ไหมครับแม่งปล่อยญาติโกโหติกาของมันเนี่ยมาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ดีซีนี่ครับคอยแจกจ่ายให้พวกลูกหลานเจ้าเฮียเนี่ยแดกกันที่นี่ครับกินมีพีมันเลยครับไม่ต้องส่งตรงมาจากเมืองไทยตอนนี้ครับนะฮะมันมีแหล่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีครับรับเลี้ยงโคตรเง่าของเจ้าที่อยู่ในอเมริกาทั้งหมดครับจ่ายเป็นรายเดือนเออครับเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาได้นี่ก็เลยเทียบให้ฟังถึงนายทหารสองยุคมายุคที่สามเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมานี่ไม่ถึงสัก2เดือนดีนี่มันมีอาการเซซูนของเรื่องธุรกิจแล้วนะคุณเพียงเดินเห็นไหมฮะครับเศรษฐกิจเริ่มที่จะเดินเลข8แล้วเดินเลข8เดินไม่ตรงทางแล้วขาเคิร์ฟปัดขาไขว้แล้วนะคอยดูต่อไปฮะประยุทธ์จันทร์โอชาเกษียณปีนี้แต่ความจริงอาวุธโสในทหารเด่นๆ เนี่ยเป็นรุ่น14ซะส่วนใหญ่นะรุ่น14แต่เพียงแต่ว่าน้องชายเนี่ยของประยุทธ์จันทร์โอชาน้องชายแท้ๆที่ปรีชาจันทร์โอชา
ที่ประยุทธ์ไว้วางใจดันเป็นรุ่นถัดไปรุ่น15เพราะฉะนั้นประยุทธ์จันโอชาแน่นอนที่สุดคงไม่ใช้บริการรุ่น14นะครับก็ไปให้ความสำคัญกับรุ่น15ก็คือปีชาจันโอชากับไพบูลย์คุ้มฉายาใช่ไหมรุ่นเดียวกันก็ต้องคอยดูไปว่าไอ้รับใช้เจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะตามใจสักทุกเรื่องอย่างที่ประยุทธ์ต้องการไหมตอนนี้ประยุทธ์ก็คงที่จะได้เห็นเช่นเห็นชาติเนี่ยเจ้าด้วยตาของตัวเองนะครับมันมีบทเรียนมาแล้วทุกยุคทุกสมัยเนี่ยบิ๊กจิ๋วครั้งหนึ่งก็เคยโดดเด่นแบบชนิดโอ้โหเจ้าเนี่ยเจ้าเวลาวันเฉลิมพระชนม์จิ๋วก็นั่งอยู่แถวหน้าถูกเจ้าล้อเนี่ยร้องไห้มาแล้วเพราะจิ๋วเวลาออกไม่รู้เป็นอะไรออกทีวีทุกทีทำหน้าเหมือนร้องไห้ทุกทีคนอย่างนี้เขาเรียกคนอย่างซวยใช่ไหมเนี่ยน่าเอาคนพันอย่างนี้มาเป็นผู้นำของบ้านเมืองก็ทำให้บ้านเมืองนี่ไม่มีสง่าราศีใช่ไหมหน้าตานี่เหมือนคนมีทุกข์ร้องไห้ทั้งปีประมาณนั้นก็คอยดูต่อไปนะนี่คือคำเตือนของผมนะให้จับตาดูผมคิดว่ายุคเปรมยุคชวลิตยงใจยุทธยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องของภายในประเทศยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถูกแซงเช่นจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยต่อต้านนะต้องคอยดูวันที่8นี้ว่าประชุมอาเซียนนะฮะว่ามติของอาเซียนจะออกมายังไงจะร่วมกันชักแซงชั่นเข้าด้วยนะถ้าด้วยประยุทธ์คงลำบากยังไม่ต้องสงสัยผมเชื่อว่าค่าเงินบาทเนี่ยต้องกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยไม่แพ้สมัยเปรมนะฮะผมเชื่อเลยนะไม่แพ้สมัยชวลิตยงใจยุทธนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงสิ่งที่ผมอยากเตือนก็สองเรื่องด้วยกันนะฮะมองความขัดแย้งของพี่น้องเสื้อแดงก็ดีพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมก็ดีพี่น้องผู้ฝ่ายหาประชาธิปไตยก็ดีมองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเห็นอกเห็นใจและเราต้องการเนี่ยพลังต้องการความสามัคคีเวลานี้ไม่มีรัฐบาลไม่มีนปช.ไม่มีแกนนำผมดีใจเหลือเกินที่คุณจะลุกคงเนี่ยประกาศเตี้ยงออกมาจะตั้งองค์การเสรีไทยหลายคนสบประมาทว่าคงไม่มีน้ำยาหลายคนก็ไม่ให้ความสำคัญเพราะบอกว่าเข็ดแล้วไม่เชื่อน้ำมนต์นักการเมืองถ้าเราคิดอย่างนั้นคงไม่ได้ฮะคือชีวิตของเราเนี่ยมันยังคงผูกพันกับการเมืองเนี่ยตั้งแต่ลืมตาตื่นเพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะขาดรับการเมืองได้นั่นแหละเพราะยังต้องคงสนับสนุนต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเราเฝ้าดูเท่านั้นเองว่าเราเลือกคนเนี่ยใช่ไหมที่จะมาทำหน้าที่ทางการเมืองให้กับเรานะครับเราเลือกได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วหรือยังเราเลือกมาแล้วเราต้องดูแลเขาด้วยนะว่าเขาจะออกนอกลู่นอกทางหรือไม่หรือว่าเขาจะถูกรังแกผมเองและล้มกระดานเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่เป็นเรื่องพี่น้องคนทั้งชาตินะที่ต้องช่วยกันไม่ใช่เพราะเรื่องนักการเมืองมาแล้วบอกโอ้คุณเลือกเสร็จแล้วไอ้คน500คนที่ถูกเลือกมาไม่สามารถเนี่ยนำพาประเทศไปได้หรอถ้าเผื่อว่ากฎกติกาเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขไอ้ระบอบเนี่ยนะยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังวังวนอยู่เหมือนเดิมๆนะฮะก็ขอฝากเตือนไว้เพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีช่องทางเนี่ยให้เลือกเนี่ยนะเพียงช่องทางเดียวก็ขอไหว้วอนนะว่าช่วยสนับสนุนเต็มความสามารถเลยสุดกำลังความสามารถเนี่ยให้องค์การแห่งนี้สามารถเดินหน้าต่อไปด้วยความด้วยพลังสนับสนุนจากมวลชนนะครับตรงนี้จะมีน้ำหนักการต่อสู้ในวันข้างหน้านะครับเจมเดนผมคิดว่าผมอธิบายความเนี่ยในสองเรื่องนี้ผม
พียงพอกับเวลาหรือจะให้ผมพูดเรื่องอะไรอีกครับก็คุณอาคมครับแหมไม่ตกหล่นเลยสักเม็ดครับจากที่เคยคุยกันก็เป็นลักษณะพิเศษจริงๆคุณอาคมนะครับทั้งสองเรื่องที่พูดมาเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็ผมคิดว่าเข้าใจได้นะครับในขณะที่เรื่องคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผมเข้าใจความคิดเห็นของพี่น้องนะครับครับครับยังอยู่ครับคุณอาคมครับเรื่องคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอารมณ์ที่พี่น้องยังมีคุกรุ่นอยู่นะครับว่าตอนสู้นะสู้มันไม่สู้จริงถ้าสู้มันก็แตกหักไปแล้วป่านนี้ก็อาจจะชนะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปดูในเกมที่เขาตัดสินใจถึงจะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่คุณอาคมบอกว่าผลกระทบในแง่ที่เปิดโปงทางฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ให้ต่างชาติได้เข้าใจนะการต่อสู้ของประชาชนแล้วก็ได้เห็นภาพของเผด็จการผมว่าเป็นเรื่องก็เป็นตัวบวกเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับศัตรูของเรามันไปอยู่ในเบื้องหน้าซึ่งเราเห็นกันชัดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไปที่ชอบที่สุดคุณอาคมเรื่องสู้กับอำมาตย์เนี่ยมันก็สร้างตัวตายตัวแทนไม่ได้เรื่อยๆมันเหมือนกับเราจะไปชิงเจ้าสำนักนะจะเข้าไปสำนักในหนังจีนนะเข้าไปเจอลูกน้องมันออกมาไม่หมดสักทีเลยใช่ไหมฆ่ามันตายมันก็ไหลมาเรื่อยๆครับคือคุณเทียนดินฮะจริงๆแล้วผมหน้าที่จะอธิบายเนี่ยนะฮะให้เข้าใจเนี่ยการต่อสู้เนี่ยในทุกๆขั้นตอนเนี่ยจนกระทั่งเราเวลานี้คิดว่าแพ้และหลายคนเนี่ยรู้สึกท้อแท้เนี่ยแต่ในสายตาของผมเชื่อเวลานี้ไม่แพ้นะเวลานี้เพียงที่ผ่านมาถือว่าเป็นแค่ไหว้ครูเท่านั้นนะนับจากนี้ไปเนี่ยระฆังยกแรกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะครับแต่จริงๆแล้วมันยาวเราเก็บเอาไว้สำหรับเบรกหน้าดีไหมครับผมขอผมคิดดูให้ดีนะขอคิดให้รอบคอบไม่อย่างนั้นถ้าผมพูดออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราผมนี่จะโปรทักษิณซะจนโอ้โหถูกซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนะแต่ความจริงไม่ใช่ฮะหน้าที่จะพูดให้เห็นหน้าที่จะพูดให้เข้าใจนะครับและไอ้ประเภทที่ทึกทักนะเห็นเพียงแค่แถลงการเนี่ยของคุณจรุพงศ์เนี่ยบอกโอ้แค่อ่านนี่ก็หมดความเลื่อมใสแล้วไม่ได้พูดถึงเป้าหมายไม่ได้พูดถึงแนวทางการต่อสู้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการต่อสู้เนี่ยคุณจรุพงศ์คงไม่อาจที่จะพูดเหมือนผมได้ว่าเป้าหมายก็คือไม่เอาเจ้าเป้าหมายคือต้องการตัดคอพลทหารคือพูดในเรื่องพวกนี้เนี่ยให้สะใจเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงทำอย่าว่าแต่คุณจรุพงศ์เอาแค่ผมคุณเทียงดินเขาไม่สมควรที่จะพูดขนาดนั้นแล้วถูกไหมผมพูดได้ว่าผมไม่ต้องการเจ้าก็พอแต่ว่าผมจะสู้ยังไงถึงขั้นจะถือมีดถือไม้หรือถือปืนผมก็ไปยิงเจ้าเอาขนาดนั้นเลยเชียวเหรอมันไม่ใช่มันปัญญาอ่อนแล้วผมว่ามันอาจจะมีการปล่อยเชื้อมาจากฝ่ายตรงข้ามแล้วมันจุดติดด้วยนะจุดอารมณ์คนที่มันรู้สึกผิดหวังเนี่ยให้เกิดความเครียดแค้นชิงชังขึ้นมาได้ตรงนี้ไม่ดีหรอกครับไม่ดีจริงๆผมเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วมันยังเสียหายด้วยเพราะแถลงการณ์ว่าเพียงแต่ประกาศว่าไม่ยอมรับอำนาจเนี่ยนะนอกระบบไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือเพียงพอแล้วฮะว่าหมายความว่ายังไงคือไม่ยอมรับอำนาจนอกระบบเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่อะไรนี่คือการรัฐประหารใครๆก็รู้ว่ารัฐประหารเนี่ยใครเป็นคนกระตือเท้าใครเป็นคนสั่งการไอ้ใครเสด็จช่างหัวมันใครอะไรที่เกณฑ์อาหารมาหมอบกราบเนี่ยสิรินธรเนี่ยที่ผมเอารูปขึ้นเฟซบุ๊กให้เห็นชัดๆเลยใครอะไรที่ไปโปไอ้รูปปั้นของคนเอกิจเลยใครอะไรที่สับล่อออกมาในวันเกิดเนี่ยไม่ใช่วันสงกรานต์เนี่ยให้คนเข้าไปรถด้านนำหัวเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ยากแต่ต้องทำให้สำเร็จนี่แหละเข้าล็อกเลยกูขอยืมมึงมาใช้ไอ้เต็ม
เนี่ยคุณจารุพงศ์กำลังทำงานที่ยากเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปอ่านแค่คำแถลงการหรอกครับไอ้ยุทธวิธีหรือแนวทางการต่อสู้เขามีกำหนดไว้ฮะแต่ว่ามีระดับชั้นเนี่ยของความลับว่ามันควรที่จะเปิดเผยได้ในระดับไหนไม่ใช่ว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วต้องเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเข้าหูเข้าตาฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการต่อสู้แล้วล่ะนะก็ขอพูดให้เกิดความเข้าใจซะตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็เวทแอนเซนะคุณเทียงเดนครับผมเที่ยวหน้าเที่ยวหน้ามีโอกาสเรามาวิเคราะห์นะเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็การสื่อสารต่อไปข้างหน้านี่ก็คงจะเป็นลักษณะที่เราก้าวคืบไปถึงจุดของการเอาความคิดมาปั่นนะครับแล้วก็นำไปสู่ทิศทางแนวทางสำหรับการปฏิบัติมากขึ้นนะครับพี่น้องก็ต้องนะติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาแต่อาจจะไม่เคลียร์นะคือคุณทักษิณเนี่ยต้องการเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยแบบทุกฝ่ายเรียกว่าสุดซอยตรงนี้ไปปะทะอารมณ์กับพี่น้องผู้สูญเสียผู้สูญเสียชีวิตผู้สูญเสียอิสรภาพถูกไหมครับชาติปัดก็รู้ใจของพี่น้องผู้สูญเสียตรงนี้ก็เลยจึงเอาขึ้นมาเล่นไง ขึ้นมาเล่นแล้วจุดเด็ดซะด้วยถูกไหมเห็นไหมมีพี่น้องออกมาต่อต้านมีพี่น้องออกมาร่วมขับเคลื่อนกับสุเทพเทือกสุบรรณในเบื้องต้นนะแบบเอาเป็นเอาตายนะขึ้นหลักแสนนะพอนายกปูบอกไม่เอาละไม่ยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยข้อนี้ละก็เกิดความผ่อนคลายขึ้นนะเห็นไหมฮะพวกนี้นะมันรู้จักเล่นนะครับเที่ยวหน้ามาคุยเห็นถึงเรื่องข่าวลือข่าวบ้าบอคอแตกเลยเวลานี้ในหลวงเป็นไงราชินีเป็นไงไม่เห็นหน้าเห็นตาผมได้รับรายงานมาแล้วฮะเที่ยวหน้าผมค่อยมาว่ากันค่อยมาเฉลยกันดีไหมครับผมครับก็พี่น้องติดตามนะครับอาคมซิดนีย์คัมแบ็กนะครับก็ยังไงที่จริงไม่ใช่คัมแบ็กหรอกคุณอาคมไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราสานเครือข่ายกันมาที่นปช. USA แล้วก็โชคดีตรงที่ว่าพี่บุตรไซส์นะครับสุขภาพก็ยังสู้กันได้หัวใจเต็มร้อยสุขภาพก็ยังประคองกันไปได้เรื่อยๆแล้วก็ตราบใดที่มีลมหายใจนั้นเราก็ต้องสู้กันต่อนะครับพวกเรานี่ยังไงก็ต้องเจอกันแล้ววันนี้มาจับมือประสานใจกันนะครับแล้วน้องสุรศาที่เบลเยียมขอบคุณนะครับที่กรุณาช่วยประสานเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องมากมายมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยที่ยืนต่อมาได้มีวิทยากรเข้าไปนับร้อยเนี่ยเธอก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดเพียงแต่เราพักกันในช่วงที่เผด็จการมันกำลังมาเต็มร้อยนี่กลัวจะเป็นอันตรายกับพี่กับน้องบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการพูดเราก็นะเอาจุดที่นะจำเป็นจะต้องเอาเสียงที่มันชัดนะครับเอาความอารมณ์หรือว่าเอาความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยพักๆกันไปก่อนนะครับไม่ได้ให้พี่น้องออกมาแต่วันนี้ทางยุโรปก็เคลื่อนไหวนะครับมีการประสานกับทางแดงสยามซึ่งนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันหลังเนี่ยจะให้คุณอาคมเรียนเชิญคุณอาคมได้พูดถึงเรื่องแนวทางของแดงสยามซึ่งนะครับเดินคู่ไปกับเสรีไทยแล้วก็เราจะเห็นชัดว่าหลายๆเรื่องนั้นนะครับบางมีแถลงการฉบับต้นๆของอาจารย์สุรชัยนี่บอกเลยว่าเป็นสาธารณรัฐนะครับนั่นประกาศไปแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครได้สังเกตก็คือสาธารณรัฐก็คือไม่มีกษัตริย์ครับนั่นคือแดงสยามนะครับแล้วก็บอกเลยของเขาถ้ามันใต้ดินไม่มีระบบไม่ต้องไปสนใจกฎหมายข้างนอกไม่ต้องมาตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ต้องไปรับยอมอยู่ใต้กฎหมายสากลหรือของประเทศใดประเทศหนึ่งเขาจะทำเพื่อต่อสู้ทางการเมืองจริงเพราะนั้นถ้ามองขบวนการเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันครบมันรอบด้านว่าในบริษัทหนึ่งมันก็มีเป็นดีพาร์ตเมนต์ต่างๆมีหน่วยงานต่างๆแยกหน้าที่การทำนะครับงานหนักงานเบามันจะเอามาปนกันทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่างานหน้าเนี่ยยังไงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนเชิญคุณอาคมช่วยวิเคราะห์ก็คือเรื่องของแนวทางแดงสยามนะครับก็พี่น้องคงจะต้องได้ติดตามกันนะครับครับจริงเนี่ยนะถ้าเผื่อมีวิทยุเนี่ยกี่แห่งกี่แห่งในโลกนี้ถ้าเราประสานกันให้ดีนะมันจะกลายเป็นเสียงที่ดังมาก
จะกลายเป็นเสียงที่มันทรงพลังจริงไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะน่าจะมีวิทยุสถานีมีช่วยกันนะพี่น้องคนไทยอยู่ที่ไหนสะดวกฟังตรงไหนเนี่ยก็สามารถรับฟังได้ครับน่าจะมีเยอะๆมากกว่านี้ผมจะช่วยนะถ้าเผื่อว่าที่ไหนคิดจะเปิดวิทยุนะนะผมมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมเยียนครับแต่คุณรพงศ์ครับพอพูดถึงตรงนี้ผมเคยจำได้มีช่วงประมาณต่อสู้กันแบบนะช่วงอภิสิทธิ์ขึ้นหรือไงเนี่ยนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งได้เสนอความเห็นผมวิทยุคลื่นสั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันเหมือนกับทำให้ผมนึกถึงสมัยเมื่อก่อนต่อสู้เมื่อปี2516 17 18ช่วงนั้นนะที่มีการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วตื่นมาเช้าๆหรือบางทีตอนกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงผู้หญิงแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดพูดเป็นภาษาไทยนะโจมตีรัฐบาลอยู่เนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าส่งมาจากปักกิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าวิทยุคลื่นสั้นเนี่ยมันสามารถจะส่งแทรกเข้าไปแล้วก็สามารถจะเช่นว่าส่งไปจากแถวประเภทลาวหรือเขมรหรือนะกัมพูชานะครับแล้วก็เข้าไปที่ประเทศไทยได้โดยที่ประเทศไทยปิดกั้นไม่ได้ได้ฮะได้ถูกต้องถูกต้องแล้วคุณเตรียมเรียนรู้ไหมตอนหม่อมคึกฤทธิ์ไปเยือนจีนเนี่ยไปสัมผัสมือเมาเสตงเนี่ยครับเมาเสตงเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นล่ามนะฮะโอ้ออกทีวีเฉยเลยไอ้คนรุ่นผมเนี่ยสมัยนั้นเอ้ยไอ้คนนี้เนี่ยว่ะไอ้ด่าไอ้น้อมเนี่ยถนอมกับคนถนอมไอ้น้อมไอ้สุมาตุนี่เขาเรียกประภาสเจ้ารู้สติเนี่ยเรียกสุมาตุครับเอ้ยเสียงนี้เลยเนี่ยว่ะใช่แล้วตัวเลยมันแน่มาเสียตรงแน่นะครับคือวันนี้คุณอาคมเขาบล็อกเราทุกทางครับคลิปเราเนี่ยที่เอาขึ้นกันทั้งหลายทั้งของคุณอาคมอาจารย์ชูพงษ์ของผมแล้วก็อันอื่นที่เอาขึ้นเนี่ยขึ้นไปไม่ถึง5นาทีมันให้ทหารตามบล็อกเลยครับบางทีนาที2นาทีเปิดดูได้แป๊บเดียวเอาสีเขียวขึ้นแล้วนะ ICT ก็เลยว่าเนี่ยมันยิ่งปิดเรายิ่งจะต้องสู้นะครับคิดถึงวิธีทางทุกทางที่ทำได้เรื่องเปิดสถานีวิทยุถ้าพี่น้องนะครับที่ไหนอยากจะสนใจแล้วผมก็เห็นด้วยนะคุณอาคมว่าถ้าเราถ่ายทอดรายการหลักๆของพวกเราเนี่ยอาจจะเชิญถึงจุดหนึ่งนะท่านจารุพงศ์มาออกรายการวิทยุกับพี่น้องสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกทีนึงก็ให้มันกระหึ่มไปทั่วโลกเลยหรืออย่างคุณอาคมมาทีนึงก็ถ่ายทอดไปทางยุโรปด้วยนะครับทางออสเตรเลียทางอเมริกาเดี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยเสียงยังไม่เคยมีเนี่ยถ้าญี่ปุ่นจะตั้งสถานีวิทยุมาหน่อยก็ดีเหมือนกันเป็นตัวแทนพี่น้องทางเอเชียแถวนั้นนะครับคุณเชียงเด่นช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยครับสนับสนุนได้มันมีไปทั่วโลกแล้วดูซิมันจะปิดกั้นยังไงผมลองดูครับไม่งั้นก็พี่น้องประชาชนเนี่ยแหละต้องช่วยกันส่งต่อก็มีหนทางนึงนะครับยากกว่าครับที่จะปิดกั้นจริงๆนะพูดถึงครับเหมือนกับเว็บของผมเนี่ยโดนยิงล่วงคุณยิงผมไปล่วงอันนึงผมเปิดขึ้นมาอีก5อันช่าง ก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับครับโอเคพี่น้องประชาชนคงจะฟังเบื่อแล้วมั้งครับเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงพอดีคุณนะผมไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปครับคุณวุฒิไซมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมล่ะประธานโทษครับก็เหมือนกับคุณอาคมครับไม่เอาเจ้าเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะเอามันไว้ทำไมครับนะไม่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงเจ้าไว้เนี่ยสู้ไปอดอปหมามาจะดีกว่าเอาจริงๆนะครับอดอปหมามันจะตัวนึงเนี่ยเลี้ยงมันดีๆเนี่ยมันเฝ้าบ้านให้มันซื่อสัตย์กว่าอีกใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเลี้ยงเจ้าเนี่ยให้มันแดดตัวดีนะครับต้องพูดหยาบหน่อยให้มันแดดเลี้ยงดูมันอย่างดีให้มันอยู่ห้องแอร์รักษาพยาบาลเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเป็นปีๆไม่ต้องจ่ายสักตังค์จะไปไหนก็ไปเดือดร้อนชาวบ้านปิดถนนหนทางเขานะครับแถมจะไปไหนเนี่ยมันเสือกมีรถเข็นติดเครื่องยนต์สิประชาชนธรรมดาใครมีบ้างล่ะครับนอกจากไอ้พวกคนที่มีเงินรวยๆซื้อกันเองแต่นี่ของฟรีหมดครับ
พราะนั้นเลี้ยงมันไว้ทำไมครับเลี้ยงไว้เนี่ยเสียดายเขาเรียกว่าเสียดายเข้าสุขครับนะฮะเพราะนั้นครับอย่าไปเอามันไว้เลยครับนะฮะถ้าไม่มีไอ้พวกเจ้าสักตัวเดียวนะครับประเทศไทยไปไกลอีกหลายขุมเลยครับเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยเนี่ยมีเหลือล้นไอ้เจ้าตัวเดียวนะครับเป็นตัวที่ยัดหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของไทยแล้วแถมกลัวครับกลัวคนที่จะล้มอำนาจล้มบัลลังก์จากมันก็เลยต้องเอาไปเผื่อแผ่อย่างเช่นตอนนี้ครับไปเสนออะไรให้กับจีนไม่รู้ให้มาคุ้มครองกูหน่อยไอ้พวกนี้มันกำลังจะล้มกูซะแล้วนี่แหละครับเพราะฉะนั้นครับความเห็นของผมไม่เอามันไว้หรอกครับเปลืองเข้าสุกครับผมมีแค่นี้เชื่อผมว่าจีนเขาไม่ไปเลี้ยงคนอายุสั้นเขามองออกเจ้าเนี่ยอายุสั้นคือจะทวนกระแสโลกเนี่ยมันจะทวนไปได้สักกี่น้ำเนี่ยใช่ไหมฮะไปไม่ได้ไกลหรอกเวลานี้เราแผ่วแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณเพียงเดินถ้าจำได้นะผมเคยท้าให้เรื่อยว่า ยึดอำนาจซะมึงรีบยึดเลยทำรัฐประหารเลยแล้วมันก็จะได้มองเห็นภาพรวมเนี่ยนะทั้งหมดเลยมีองคาพยพเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยมันก็คือจะได้ชัดเจนจำได้ไหมเราเคยท้าอยู่เรื่อยครับและการยึดอำนาจอย่างนี้นะมันเกี่ยวข้องถึงเจ้านี่โดยตรงนะคุณต้องเซ็นอำนาจยินยอมอำนาจเนี่ยให้เขาเนี่ยขับเคลื่อนได้นะคุณก็ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมใช่ไหมฮะคุณต้องให้เขาเข้าเฝ้าอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มันแบบคุณเทมเพนบอกได้เลยบอกได้ตรงนี้เลยซึ่งเราบอกมาหลายทีแล้วนี่คือเป็นการติ้นเฮือกสุดท้ายเลยนะมันไม่มีหมากเดินต่อ กองทัพเนี่ยคือหน่วยงานเนี่ยสุดท้ายแล้วกองทัพแผ่วเมื่อไหร่อ่อนแรงเมื่อไหร่เนี่ยก็เหมือนกับหอยเนี่ยไม่มีเปลือกพุ่มเลยนะลำบากแล้วผมจะบอกไหมแล้วคุณหุดไซกับคุณเพียงเดนคิดไหมฮะว่าจีนเนี่ยจะไปคบไอ้คนที่อายุสั้นอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาถ้าเขาคิดสั้นๆอย่างนี้เนี่ยจีนมาแล้วเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกไม่ได้นะครับโอเคหรืองั้นถ้าเผื่อคุณเพียงเดนมีอะไรตบท้ายไหมล่ะก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วนะครับพี่น้องก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยกระจายด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็เขาบล็อกอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมี MP3 มีอะไรมาพี่น้องทางเมืองไทยต้องการความช่วยเหลือนะครับเพราะโดนบล็อกทาง YouTube เข้าไม่ได้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดบางทีเนี่ยมาปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยก็ดาวน์โหลดไม่ได้แล้วพี่น้องถ้ากระจายแตกกันออกไปแล้วก็ส่งต่อกันให้ถึงพี่น้องที่เมืองไทยที่รอความหวังอยากจะฟังเสียงของพวกเราอยู่เนี่ยนะครับช่วยกันได้ก็กรุณาช่วยกันนะครับก็ขอบคุณคุณอาคมพี่บุตรไซนะครับแล้วก็น้องสุรศาที่ประสานงานเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเราคงจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังที่นี่มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับงั้นเราคงต้องลาท่านผู้ฟังประชาชนอันเป็นที่รักที่เราจงรักภักดีไปพร้อมกันนะคุณอาคมแล้วก็พี่บุตรไซครับครับครับสวัสดีฮะโอเคครับขอบใจทั้งในและนอกประเทศนะครับครับขอบคุณอาคมดร.เพียงดินด้วยนะครับโอกาสหน้าคิดว่าคุณสุทธศาคงเข้ามานะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ครับนะในโอกาสต่อไปเราจะกลับมาใหม่ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทั้งนึงนะครับช่วยกันครับเอาไปขยายให้กับพี่น้องคนฟังที่อยู่ในประเทศไทยและยังต่างประเทศทั่วโลกได้ฟังกันนะครับว่าเอาเจ้าไว้ทำไมมันเปลืองเข้าสุกนะครับอย่ามันไว้เลยครับสวัสดีครับ